ในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่มีการประกาศปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวน์ใดๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยว่าการล็อกดาวน์หรือว่าการประกาศปิดในจุดต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีรูปแบบไหนบ้างพามาดูรูปแบบแรกนะคะก็คือการล็อกดาวน์หรือว่าการปิดแบบทั้งประเทศไปเลยณเวลานี้ที่เรารู้กันก็อย่างที่รู้นะคะว่ามีอิตาลีเนี่ยเพิ่งจะประกาศไปก่อนหน้านี้ยุติทุกกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันนะคะปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยทุกแห่งจนถึง3เมษายนอันนี้เราได้รายงานกันไปแล้วล่าสุดเพิ่งจะประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือประเทศอินเดียนั่นเองจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยยังไม่พบว่ามีการระบาดที่รุนแรงนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยยังไม่ถึง100คนเลยแต่เขาประกาศปิดเมืองทั่วทั้งประเทศนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโควิด19มากไปกว่านี้ค่ะวิธีการก็คือระงับวีซ่าท่องเที่ยวเลยทั้งหมดเลยนะคะ14วันจนถึง15เมษายนรวมไปถึงใครที่จะเข้าอินเดียที่มีประวัติการเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงๆอย่างเช่นจีนอิตาลีอิหร่านเกาหลีใต้ฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีหลังจากที่15กุมภาพันธ์แล้วเนี่ยทั้งหมดจะต้องถูกกักตัว14วันก่อนนะคะถึงจะเข้าไปภายในประเทศอินเดียได้ค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับมาตรการต่อไปค่ะการล็อกดาวน์แบบบางส่วนก็คือปิดบางเมืองเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นการปิดทั้งเมืองก็อย่างเช่นที่จีนที่เรารู้กันนะคะว่าอู่ฮั่นเนี่ยก็คือปิดไปนะคะแต่ว่าบางเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ทำการปิดไปส่วนฟิลิปปินส์แต่อันนี้ก็เพิ่งจะประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนั่นก็คือการปิดกรุงมะนิลานาน1เดือนระงับการเดินทางเข้าออกทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศเลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดมากไปกว่านี้แล้วก็ที่เดนมาร์กค่ะมีการปิดโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนาน14วันระงับกิจกรรมอีเวนท์ที่มีคนร่วมงานเกิน100คนนะคะแล้วก็สั่งให้ทุกคนทำงานจากที่บ้านแล้วไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่บริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะยกเว้นเพียงแค่งานที่จำเป็นจริงๆแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ว่าจ้างซะก่อนด้วยค่ะต่อไปนะคะยังมีอีกหลายประเทศเลยที่มีการปิดบางส่วนอย่างเช่นสเปนอันนี้สั่งปิด4เมืองนะคะทางแคว้นกาตาลุญญานะคะเพราะว่าสเปนเนี่ยณเวลานี้ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อพุ่งทะยานขึ้นไป 4,200 กว่าคนแล้วถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของยุโรปเลยทีเดียวปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโปรตุเกสเช่นกันค่ะปิดโรงเรียนทั้งหมดจนถึง9เมษายนซึ่งอันนี้ก็จะกระทบนักเรียนประมาณ2ล้านคนจากประชากรราวๆ10ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะในขณะที่ฝรั่งเศสค่ะสั่งปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยปิดสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วนะคะอาจจะพิจารณาปิดพรมแดนด้วยรวมถึงมีนโยบายไม่ให้จัดงานที่มีคนมารวมตัวกันเกินกว่า100คนค่ะต่อเนื่องกันที่สหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็มีการปิดโรงเรียนใน7รัฐด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของละครบรอดเวย์นะคะก็จะสั่งไม่ให้มีการแสดง1เดือนด้วยนะคะละครบรอดเวย์ต่างๆเลยรวมไปถึงทางด้านของสวนสนุกอย่างดิสนีย์แลนด์แล้วก็ Universal Studio ที่อยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้ก็สั่งปิดไปด้วยเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มเติมแล้วก็มาดูกันนะคะว่าแล้วตอนนี้มีประเทศไหนบ้างที่เขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วล่าสุดเลยสาธารณรัฐเช็กนะคะเพิ่งจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งไอ้การประกาศที่ว่านี้ของสาธารณรัฐเช็กเนี่ยเขาก็รวมถึงการปิดพรมแดนด้วยนั่นแหละนะคะถามว่าปิดยังไงไม่ให้คนเข้าคนออกหรอใช่ค่ะไม่ให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้าเช็กไม่ให้ชาวเช็กเดินทางออกจากประเทศนะคะเพื่อป้องกันการระบาดตรงนี้ด้วยในขณะเดียวกันค่ะยังมีปาเลสไตน์นะคะอันนี้ก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วมีบัลแกเรียค่ะอันนี้ก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่13เมษายนนั่นเองก็คือห้ามการเดินทางท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดปิดมหาวิทยาลัยแล้วก็ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าทำการตรวจสอบได้ทันทีนะคะสหรัฐอเมริกาตามรัฐต่างๆนะคะเขาก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของ50รัฐนั่นเองญี่ปุ่นตอนนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ฮอกไกโดนะคะยังไม่ได้มีการประกาศทั่วทั้งประเทศแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นก็ได้อนุมัติร่างกฎหมายที่จะให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ได้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนเกาหลีใต้เองตอนนี้ก็มีการประกาศสงครามไปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะต่อกรกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งการประกาศสงครามของเกาหลีใต้อย่างที่เราทราบกันนะว่ามาตรการต่างๆมันเข้มข้นมากจนณเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายแล้วด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ